ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณค้นหาตัวเองไม่เจอคุณรู้สึกเคว้งคว้างคุณรู้สึกว่าคุณชอบอะไรหลายอย่างไม่รู้จะเลือกอะไรดีในการค้นหาตัวเองให้เจอและคุณเองก็อยากจะประสบความสำเร็จฟังคลิปนี้ให้จบนะครับการที่เราเนี่ยสับสนก็ไม่แปลกครับเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็จับโทรศัพท์ซะแล้วและเราเนี่ยก็โฟกัสไปที่โซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางเลยเราเห็นสื่อมากมายครับและเราเนี่ยโดนสับสวิตอารมณ์โคตรเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นดูหมาดูแมวดูอาหารดูการตลาดออนไลน์ดูเขาซีเอฟกันดูเขาแบบเต้นกันมันเยอะมากๆเลยครับอารมณ์ของคุณในแต่ละวันคุณเลยไม่รู้ว่าเรื่องไหนเนี่ยมันดีที่สุดฟังให้ดีนะครับมันไม่จะเป็นต้องดีที่สุดในการเริ่มและค้นหาตัวเองให้เจอเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เจอตั้งแต่สิ่งแรกที่คุณฝึกก็ได้อาจจะเจอในสิ่งที่10ที่15หรือสิ่งสุดท้ายก็ได้ที่คุณฝึกมันนะครับขั้นตอนก็คือเลือกมาอย่างน้อย 1-2 เรื่องครับแล้วก็ข้อ1ครับให้เวลาตัวเองในการฝึกสิ่งนั้น 1-3 เดือนถ้าเกิดว่ารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจไม่ชอบนะช้อยก็คือเลิกไปเลยครับไม่ต้องทำเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเรื่องครับจะได้ไม่เสียเวลาและช้อยที่2ครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไหวอยู่ยังสู้ได้ก็ให้ตัวเองเนี่ยฝึกมากๆครับจนเชี่ยวชาญแล้วตอนที่เชี่ยวชาญเนี่ยลองดูสิว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นไหมเราชอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลือกได้ครับให้เวลานะครับสักพักนึงถ้าไม่ใช่เลิกหรือว่าให้เวลาสักพักนึงฝึกจนกว่าจะเชี่ยวชาญแล้วก็ลองมาทบทวนดูว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอีกครั้งนึงนะครับก็อาจจะเป็นช้อยเลือกนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยหาตัวเองเจอก็ได้ใครในที่นี้ได้เรียนรู้มากขึ้นครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าได้เรียนรู้โอปปาอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ